วัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะไปกันที่เขาใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ก็จะไปสไตล์เป็นแกลมปิ้งนะเราจะได้แบบว่าปรับตัวให้เด็กๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปแคมปิ้งจริงๆนะอันนี้เราก็ไปแบบแกลมปิ้งก่อนนะครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าโดมแล้วก็มีห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะครับเป็นทรงลักษณะคล้ายๆแบบแคมปิ้งนะโอเคครับจะเป็นยังไงก็ติดตามกันดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเย้โอเคเดี๋ยวค่ะกินกับข้าวเนั่นแหละครับทุกคนวันนี้ก็จะพาเด็กๆไปแกลมปิ้งฮิลเขาใหญ่นะครับอย่างที่ว่าอยากจะปรับตัวให้เด็กๆ เจอความลำบากบ้างแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วแกลมปิ้งฮิลเขาใหญ่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะสบายเลยครับมีทั้งแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นตู้เย็นทีวีเด็กๆไปสบายเลยว่าจะให้ไปเจอความลำบากสักหน่อยถือว่าเป็นเรื่องดีครับอย่างน้อยก็เด็กๆสบายก็โอเคแล้วผมก็เดินทางในช่วงเช้าของวันนะครับตอนนี้ก็ขับรถไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปที่จังหวัดนครราชสีมาในระหว่างทางนั้นใครเหนื่อยใครหลับก็พักกันไปส่วนใครไม่เหนื่อยสนุกสนานก็นี่แหละครับเต้นรำทำเพลงตามภาษาเนาะโอเคถ้าถึงที่พักแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับมีรถอ๋อรถเข็นของอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคอาหารเช้า8 10 โมงครับทานตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็แจกน้ำขนมในห้องทานฟรีนะคะอ๋อตรงนี้ปิด6 โมงแต่ว่าน้ำในตู้ด้านหน้าแข็งขายทั้งคืนเลยน้ำแข็งน้ำแข็งอยู่ข้างหลังค่ะแต่มีรปภ. อยู่ดูนะอ๋อโอเคแล้วก็มีหมูกระทะชิ้นละ500สั่งก่อนครับสั่งเลยครับอุ้ยฝนจะตกพี่ปั้นก็พอมีแต่บ้านจะเปิดเองนะเปิดสิเปิดได้ไหมอุ้ยเฮียทีวีจอดรองเท้าก่อนครับจอดได้ไหมจอดได้ขอบคุณค่ะไปอุ้ยมีทีวีด้วยถ่ายรูปทีวีด้วยนะถ่ายรูปทีวีด้วยเหรอเนี่ยโอเคมีตู้เย็นใช่มีตู้เย็นอุ้ยพี่พันขนมทานได้หมดเลยนะคะอ๋อครับอุ้ยอันนี้ก็มีดีมากก็มาถ่ายห้องน้ำก่อนห้องน้ำอยู่ข้างนอกนะครับ
เพื่อเข้าไปดูโอเคสะอาดสะอ้านนะห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับสุดยอดสบายแกแล้ววันนี้แต่ปลอกผมก็ได้ครับปลั๊กไฟเลยเสียบตรงไหนปลอกผมเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับผมพี่เขาก็บริการดีนะครับเอาของมาส่งให้นะครับก็มีรถมาส่งนะดีนะครับมีประตูด้วยผมว่าดีเลยจะได้แบบปลอดภัยนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงที่พักแล้วนะเป็นแคมปิ้งฮิลเขาใหญ่นะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็ฝนตกด้วยตอนนี้นะโอเคห้องก็ดีนะครับห้องก็ดีห้องน้ำก็ดีเยี่ยมเลยแล้วก็มีประตูด้วยมีประตูตรงหน้าที่พักนะครับถือว่าปลอดภัยเลยแหละแล้วก็มีไฟเนาะเล็กๆน้อยๆโอเคระหว่างนี้ก็ชิลๆนะครับพักผ่อนหย่อนใจให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้เด็กๆปรับตัวนะครับให้ลองมาเป็นแกลมปิ้งบ้างแล้วก็ครั้งต่อๆไปอาจจะพาไปกางเต็นท์นะครับวันนี้ซื้อข้าวของมานะครับว่าจะทำเป็นสปาเกตตี้นะแล้วก็สั่งหมูกระทะแล้วนะโอเคยังไงก็ติดตามกันต่อครับนี่แหละครับพอถึงที่พักแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้เลยเป็นบรรยากาศที่ดีนะฝนตกปล่อยๆนะครับตอนมาถึงอากาศค่อนข้างที่จะเย็นยังดีนะครับที่มาถึงที่พักแล้วก็เข้าที่พักแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจนอนสักตื่นโอเคถ้าฝนหยุดตกแล้วก็ว่าจะไปทำอะไรกินนะครับวันนี้ก็นั่นแหละจะทำสปาเกตตี้นะมีแม่บ้านมาให้แม่บ้านโชว์ฝีมือสักหน่อยครับเป็นอาหารให้เด็กๆแล้วก็พวกเราก็กินกันด้วยนี่แหละโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเหรอไม่รู้หรอใช่เหรอใช่ได้ได้เหรอเออไข่เยอะไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเกินเท่าไหร่เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งเนี่ยลงไปอีกกำหนึ่งเออเนี่ยนะเออบ้านกินน้อยที่ไหนหรอนานไหมนี่นานกี่นาทีจะอ่อนตัวประมาณ10-15นาทีค่อยจะสุกนี่มันร้อนอิ่มหมดอิ่มหมดไหมไม่รู้พาหรอพอสองคนไหมเขาไม่กินสปาเกตตี้โอเคแต่แอปเปิ้ลยิ้มยิ้มฮอทดอกเนี่ยจะพอไหมฮอทดอกThank you.
ยังเดี๋ยวทำยังป้านพี่ป้านมันจะกินไหมขนมนี่เดียวโอเคนี่ปิดไปจบเย้เย้ชิปปี้เด็กน้อยพี่เบิ้ลจะไปคนเดียวไปวิ่งเลยวิ่งแข่งกันมาน้องด้วยเฮ้ยพังแล้วหรือเปล่าเฮ้ยอย่าไปทำของเขาพังนะตรงนี้แหละพอแล้วThank you.
สันไลกับอันนี้มันทำไมมันเป็นแบบดุดโดนี่วะมันเป็นเตาหมูกระทะแต่งเหรอมันใช้งานเยอะหรือเปล่าจากที่มันเป็นแง่มันก็เลยแบบถูกล้อมใหม่อย่างนี้หรือเปล่าเหรอคิดว่าเตาหมูกระทะแต่งโอ้โหโต๊ะตรงนั้นมันเปิดให้กางเต็นท์อ๋อนั่งเป็นหลักโอเคฮะวันนี้ก็เต็มอิ่มกันนะฮะก็มากันที่แกลมปิ้งฮิลเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีๆในตอนที่มาถึงนะครับก็เจอฝนตกลงมาแบบลอยๆนะไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่นะครับมาถึงที่พักแล้วก็ไม่เป็นไรครับสบายก็เข้าที่พักนะครับก็มาถึงก็กินข้าวอย่างที่เห็นแล้วนะครับแล้วก็ออกไปหาซื้อเสบียงมาเพิ่มเติมนะครับก็พวกเครื่องดื่มนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยหมูกระทะนี่แหละครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆนะครับโอเควันนี้ถ้ากินหมูกระทะเรียบร้อยก็จะดื่มนิดหน่อยแล้วก็จะไปอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วแหละพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเก็บบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับตื่นแล้วครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับที่เขาใหญ่วันนี้สุดยอดเลยเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าค่าเช้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคไปครับไม่อิ่มไวกัน
ไรพิซซ่าข้าวดอกฮะพิซซ่าข้าวดอกถ่ายรูปของป้าหน่อยป้าไปถ่ายป้าหน่อยเร็วสวยหรือเปล่าสวยมีฟูงเบบี้ด้วยโอ้มีฟูงด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายไปเลยผู้ใหญ่2เด็ก2คนนั้น3ครับได้มาแล้วครับบัตรเขาใหญ่เหมือนเดิมครับมากับเด็ก2ตัวนี้ไม่เสียนะครับเข้าฟรีส่วนผู้ใหญ่2คนก็รวมกับยานพาหนะเป็น110บาทนะครับ40 40 30นั่นแหละขึ้นไปเขาใหญ่อีกรอบครับวันนี้ว่าจะไปกินข้าวเที่ยงข้างบนนะเป็นแนวแบบว่าปิกนิกสักหน่อยนะครับโอเคไปเจอกันข้างบนเลยครับโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็รับประทานอาหารเช้าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเก็บข้าวเก็บของขึ้นรถไหนๆเราก็มาอยู่ที่เขาใหญ่แล้ววันนี้เราก็เดินทางขึ้นเขาใหญ่เลยก็แล้วกันนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวของเขาใหญ่นะเวลาเราไปเราก็จะเห็นแหละครับจุดนี้วันนี้ค่อนข้างที่จะคนน้อยผมก็เลยลงมาถ่ายให้ทุกคนดูนะวิวสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ที่เขาใหญ่เลยโอเควันนี้ก็จะขึ้นมาเขาใหญ่แล้วก็จะว่ามาปิกนิกนะทานข้าวเที่ยงข้างบนกันยังไงก็ตามไปดูกันนี้ไม่มีคนนะครับปกติแล้วตรงนี้คนจะเยอะมากครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะนะครับดีมากเลยโอเคเดินทางกันต่อครับทางม้าลายนะใช่ครับไปเลยทีนี้ไปเลยทีนี้หนูเอาแบบทำไงแบบนี้แบบไหนอ่ะเนี่ยอ๋อตกปลาเหรอใช่ไม่อยากตกปลาเหรอโดนต้นไม้ตรงนั้นThank you.
ียงอะไรอ่ะเสียงกาเปล่าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะเมื่อกี้ก็ไปปิกนิกเนาะนั่งกินข้าวแล้วก็ฝนก็เริ่มลงเม็ดนะครับตอนนี้ก็ตกแล้วแหละอ่ะก็เลยต้องรีบเก็บข้าวเก็บของแล้วก็มาที่อีกที่หนึ่งนะครับก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกลับยาวๆแล้วครับทีนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับทริปหน้าผมจะไปไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะสำหรับทีมนี้ไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีครับ